ไอเดียไอเดียกับฮง DIY สวัสดีค่ะวันนี้ฮงมีภารกิจช่วยชีวิตแคคตัสค่ะนี่ฮงซื้อแล้วตอนที่ซื้อตอนแรกอะค่ะเขาก็ถ่ายมาด้านบนด้านข้างเนาะแล้วก็เห็นว่ามีแบบหน่อเต็มเลยอย่างเงี้ยนะคะในราคาถูกมากแต่ว่าพอได้มาแล้วค่ะมันมีเหมือนเป็นจุดสีน้ำตาลจุดสีน้ำตาลตรงนี้จากจุดแรกจุดเดียวนี้นะคะตอนนี้เวลาผ่านไป3เดือนมันก็ลุกลามเป็นจุดน้ำตาลเต็มไปหมดรอบต้นเลยค่ะเนาะแล้วก็คือฮุมก็ปล่อยไว้นานไปหน่อยแล้วเพราะว่าไม่มีเวลามาเช็คอะค่ะทีนี้วันนี้ฮุมมีเวลาว่างเลยฮุมก็จะทำการเด็ดหน่อมันออกค่ะเพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาเนาะแล้วก็ต้นแม่ที่เหลือนี้เราก็อาจจะต้องทิ้งไปหรือว่าอะไรยังไงก็ดูกันอีกทีแต่ว่าต้นลูกๆเนี่ยค่ะเขายังสภาพดีอยู่ก็จะรีบเด็ดออกมาจากต้นแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละค่ะภูมิก็จะทำการเด็ดหน่อที่อยู่กับต้นแม่เขาออกมานะคะออกมาพักไว้ก่อนนี่ก็ค่อยๆบิดเบาๆนี่หน่อก็มีรากโผล่ขึ้นมานิดนึงแล้วคิดว่านี่ค่ะมีรากแล้วเนาะแล้วคิดว่าน่าจะช้ำแล้วอีกไม่นานก็คงจะติดนะคะหน่อที่หนึ่งเอาวางไว้ก่อนคงจะเด็ดหน่อออกมาหมดเลยนี่รากเขาก็ดูแบบน่าจะช้ำติดทุกต้นได้ง่ายๆมีรากหมดเลยค่ะมีรากน้อยๆออกมาแล้วค่ะนี่ก็หงก็เด็ดหน่อมาได้ทั้งหมดกี่หน่อเลยลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ประมาณ36หน่อค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอามาลงดินกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปลงดินหงจะวางให้เขาแห้งไว้สัก1คืนดูก่อนนะคะค่ะวันนี้เราก็จะนำหน่ออิชินอฟที่เราเด็ดมาจากต้นแม่นะคะจะเอามาลงกระถางนะคะตอนแรกก็บอกว่าจะทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วก็ลงกระถางใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเวลานะคะผมก็ทิ้งไว้แบบว่าเกือบ2อาทิตย์ได้แล้วมั้งคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาลงกระถางซึ่งผมเตรียมดินไว้แล้วนี่นะคะผมเตรียมดินไว้แล้วเขาก็มีรากอยู่แล้วนะคะนี่คือรากมีรากอยู่แล้วก็เอาลงไปเลยจิ้มลงดินไปเลยบางต้นก็มีรากยาวแล้วเราก็จะเอาลงไปทั้งรากนี่แหละค่ะโอ้ยเสร็จแล้วมีที่เหลือเยอะแยะด้วยด้วยความที่กลัวว่าที่จะไม่พอปรากฏว่าที่เหลือนะคะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวองค์ก็จะให้น้ำทางก้นกระถางนะคะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มรำไรนะคะแล้วเราก็มาดูความคืบหน้ากันต่อจากนี้ค่ะอันนี้ก็คือเหล่าหน่ออิชินอฟที่องค์เด็ดออกมาจากต้นแม่นะคะก็จริงๆเด็ดมาเยอะกว่านี้แล้วก็เอาบางส่วนไปจัดกระถาง
ให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะก็จะเหลือประมาณนี้แล้วก็ยังแข็งแรงดีค่ะรู้สึกว่าก็เติบโตขยายขนาดขึ้นกันด้วยนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นกวักมรกตนะที่ทุ่งชำใบไว้นะคะประมาณ2เดือนผ่านไปก็มีต้นนี้ที่แทงใบอ่อนออกมานะคะก็คือวิธีการชำใบเนี่ยเพื่อนๆก็ไปหาดูได้ในมีคนทำคลิปเอาไว้เยอะมากค่ะก็ไปดูวิธีการได้หุงแค่จะมาคอนเฟิร์มมายืนยันมาช่วยยืนยันว่าวิธีการชำใบค่ะมันได้ผลจริงๆค่ะดูสิมีใบอ่อนแทงออกมาแล้วดีใจจังเลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะถึงจะแทงใบอ่อนออกมาและนี่ก็คือต้นแม่ที่หุงเด็ดหน่อออกไปนะคะเขาก็ยังมีออกหน่อใหม่ๆมาเรื่อยๆอยู่เลยหน่อดกมากค่ะภารกิจช่วยชีวิตแคคตัสของหุงก็ผ่านไปด้วยดีนะคะต้นลูกๆหน่ออีชินอฟก็เติบโตแข็งแรงดีนะคะค่อยๆเติบโตกันอย่างดีค่ะนี่ก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะคะในการชำหน่อนะคะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พุงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นที่สนใจเรื่องแท็กตัสนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปค่ะคลิปหน้าหุ้งมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย